พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสคส.ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2559แก่ประชาชนชาวไทยสคส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2559นี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ฉลองพระองค์เชิดด้านในฉลองพระองค์คลุมสีขาวปักภาพขุนทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงกลางภาพสคส.มีพรพระราชทานว่าให้มีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอด้านบนของสคส.มีข้อความว่าสวัสดีปีใหม่2559พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีม่วงมีตราพระมหาพิชัยมงกุฎและพระอบทองประดับด้านล่างของภาพมีรูปลิงสัญลักษณ์ปีนักษัตรปีวอกสีฟ้ามีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียวว่าขอจงมีความสุขความเจริญและข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลืองว่า Happy New Year ด้านล่างของสคส.มีแถบสีฟ้ามุมล่างซ้ายมีข้อความกศ9ปรุง31 1502ทค2558มุมด้านขวามีข้อความว่ามหาวิทยาลัยปูทะเลมิถิลา2558กรอบของสคส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านละ2แถวรวม396หน้าทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม